สวัสดีครับผมโยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามครับระหว่างตู้ไม้กับตู้ไฟเบอร์นะครับตู้แบบไหนดังกว่ากันนะครับซึ่งต้องถามเจ้าของรถก่อนนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับคุณชอบเดิมๆคุณชอบฟังดังฟังมันหรือชอบแบบไหนนะครับอันนี้คือโจทย์แรกของคุณที่คุณต้องตอบนะครับเพราะว่าตู้แต่ละใบนะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งถ้าใครเลือกตู้ไม้นะครับก็จะฟังดังนะครับก็ได้เบาะเดิมแต่ว่าต้องขยับเบาะออกมาข้างหน้านะครับประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วแล้วแต่ร้านครับแล้วแต่สูตรของเจ้านั้นๆนะครับว่าตู้จะปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตู้ไฟเบอร์นะครับเป็นตู้สำเร็จนะครับมีหลายเกรดมีหลายราคานะครับผมซึ่งก็จะมีตั้งแต่ราคา 3,000 ถึง 6,000-7,000 นะครับตู้ของผมก็ซื้อมาราวๆ 6,000 กว่าบาท 7,000 ประมาณนี้นะครับซึ่งตู้ไฟเบอร์มันมีข้อดีอย่างนึงก็คือเบาะไม่ได้ขยับนะครับมีข้อดีคือเบาะไม่ขยับคือได้เดิมๆนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับผมแต่เสียงอาจจะไม่สู้ตู้ไม้ตู้พื้นนะครับผมอย่าไปเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าตู้แต่ละอย่างมันออกแบบมาคนละอย่างกันนะครับตู้ไม้ก็ต้องขยับเบาะแต่ก็ได้ความดังขึ้นมานะครับตู้ไฟเบอร์ไม่ได้ขยับเบาะแต่ก็ได้ความดังน้อยลงมากกว่าตู้ไม้นะครับซึ่งฟังได้เหมือนกันนะครับนอกรถนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเสียงนะครับตู้ไฟเบอร์นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับว่าเสียงจะได้ประมาณไหนนะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางสำหรับรถ4ประตูนะครับที่อยากทำเครื่องเสียงนะครับผมฟังคลิปนี้แล้วก็รบกวนนะครับใส่หูฟังด้วยนะครับเพราะว่าผมจะต้องเปิดเบสด้วยนะครับครับก็ขอเทสเพลงลูกทุ่งก่อนนะครับก่อนที่จะไปจัดหนักจัดเต็มก็ลองฟังรายละเอียดก่อนนะครับเพลงลูกทุ่งก่อนนะครับครับต่อไปก็จะเป็นเพลงแนวมิดโลนะครับลองดูครับว่าตู้ไฟเบอร์จะดังแค่ไหนครับ